ณะกรรมการประสานงานแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเลขานุการเจ้าคณะภาคผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเรื่องของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา7ฝ่ายพร้อมทั้งหาแนวทางการติดตามแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแนวทางของการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนและประสานแผนยุทธศาสตร์ระดับภาคระดับจังหวัดรวมไปถึงแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติทั้งนี้หนึ่งในโครงการของฝ่ายการปกครองซึ่งจะต้องเร่งจัดทำภายในเดือนมีนาคม2561คือโครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Guard โดยพระราชวรเมธีประธานกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากล่าวถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้สิ่งที่แต่ละภาคจะต้องเร่งทำให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2ก็คือช่วงมีนาคม2561คือการจัดทำฐานข้อมูลศาสนบุคคลหรือข้อมูลของพระสงฆ์ตั้งแต่ระดับพระสังฆาธิการผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปทั้งมหานิกายและธรรมยุตตั้งเป้า 80% ในไตรมาส 2เพื่อการจัดทำให้เป็นระบบเกิดประโยชน์ต่อการทำบัตรประชาชนของพระเนนหรือสมาร์ทการ์ดในอนาคตซึ่งกระทรวงมหาดไทยสามารถนำไปต่อยอดหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำไปทำแผนเพื่อการพัฒนาต่อโดยมีการกรอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์สำหรับวัดที่มีความพร้อมส่วนในวัดซึ่งไม่พร้อมก็กรอกโดยการเขียนตามแบบฟอร์มรายละเอียดฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานประวัติการบรรพชาอุปสมบทประวัติการศึกษาประวัติการจำพรรษาตำแหน่งทางการปกครองที่ได้รับลำดับสมณศักดิ์ที่ได้รับประวัติการอบรมความสามารถพิเศษและผลงานสำคัญซึ่งรายละเอียดในบางข้อจะมีการปรับให้เหมาะสมคาดว่าไม่เกิน3วันจะเริ่มเก็บข้อมูลของพระสังฆาธิการระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปได้ในทันทีด้านนายสมเกียรติธงศรีรักษาการผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าในส่วนของสมาร์ทการ์ดก็ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วลักษณะข้อมูลในบัตรคล้ายกับบัตรประชาชนทั่วไปแต่ก็จะเป็นบัตรของพระสงฆ์แทนในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบนั้นต้องร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและคณะสงฆ์เพื่อให้ได้มาตรฐานเนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาระบบการจัดเก็บล่มต้องรอสักระยะจึงจะจัดทำได้แบบสมบูรณ์ทั้งนี้ในที่ประชุมได้วางแนวทางติดตามการดำเนินงานอีก12โครงการของแต่ละฝ่ายในระดับภาคซึ่งประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคมโครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนาโครงการยกระดับหมู่บ้านศีล5โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติโครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม5สอโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายและโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม